เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกบนชายหาดสหรัฐเคราะห์ดีที่คนขับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและไม่มีนักท่องเที่ยวที่กำลังเล่นน้ำบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เหตุระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ชายหาดฮันติงตันรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเครื่องบินเล็กลำหนึ่งเกิดขัดข้องและดิ่งตกลงมาที่ชายหาดขณะที่กำลังมีการจัดการแข่งขันจูเนียร์ไลฟ์การ์ดแชมเปี้ยนชิพหรือการแข่งขันชิงแชมป์เจ้าหน้าที่กู้ชีพแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียประจำปี2022เพราะดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีคนที่อยู่เบื้องล่างได้รับบาดเจ็บขณะที่บนเครื่องบินลำดังกล่าวมีเพียงนักบินอยู่บนเครื่องเพียงคนเดียวขณะที่ในโลกโซเชียลมีการเผยคลิปขณะที่เครื่องบินเล็กลำนี้ที่มีป้ายข้อความอยู่ท้ายเครื่องค่อยๆลดระดับลงจนตกกระแทกน้ำห่างจากฝั่งราว27เมตรท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่คนบนฝั่งจะรีบลงไปช่วยเหลือโดยสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนI'm not kidding. It's going into the water. It's going into the water. It's going into the water, guys. Oh, dude. I have it on video. It's going. I have it on video. In the water. Go.